วัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลูกคมข่าวนะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆวันเสาร์เวลา 14:00 นนะครับกับผมจิรัฐวัฒน์ศิริบุตรคุณผู้ชมครับรายการลูกคมข่าวนะครับเราจะนำข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้แล้วมันมีคมนะครับนำมาทำข่าวเหล่านั้นให้มันทื่อลงครับโดยท่านนี้อาจารย์เสรีวงศ์มนทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะความเข้มข้นของลูกคมข่าวยังคงมีนำเสนอกับคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องสัปดาห์นี้ก็คมเช่นเดียวกันนะครับเรื่องอะไรเรากำลังจะพูดถึงในฐานะที่พี่อิทเองเนี่ยฮะก็เป็นวิทยากรเป็นผู้บรรยายในต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็พูดถึงพูดกับเด็กเยาวชนมากมายแต่มันมีข่าวนี้ครับมีกลุ่มคนที่เขาจะเปิดหลักสูตรสอนเยาวชนนำเรื่องราวนำเสนอเยาวชนแล้วข่าวนี้จะคมไปได้ยังไงแล้วให้ความรู้กับประชาชนนะแล้วให้กับเยาวชนด้วยมันดีนะพี่อิทดูหัวข้อดูรายชื่อไหนเขาดูกันดูสิฮะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะเขาเขียนนะฮะดูก่อนเขาจะปลุกเยาวชนครับให้ศึกษาการต่อสู้ระหว่างกระดุมพีกับสถาบันกษัตริย์อ้าวพี่จะทำยังไงจะอยู่ยังไงแบบนี้อาจจะบิดเบือนข้อเท็จจริงบิดเบือนเรื่องราวบิดเบือนไหมแบบนี้ในฐานะของที่จะมาบรรยายให้กับเยาวชนเขาบอกว่านี่กษัตริย์ต้องปรับตัวท่ามกลางกระแสทานของประชาธิปไตยพี่ว่ากษัตริย์เราเน้นทรงปรับตัวมาโดยตลอดตามยุคตามสมัยครับอ่ะดูวิชาเขาหน่อยดูสิฮะว่าสอนอะไรบ้างเพื่อพี่จะเป็นบรรยายร่วมโอ้โหไม่กล้าค่ะครับนะครับสอนอะไรบ้างครับเขาบอกเนื้อหาเขาเนี่ยครอบคลุมรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์สื่อสารครับโอ้ยเขาทั้งบรรยายเขาทั้งทำเวิร์กช็อปเนี่ยนะครบอ่ะเรามาดูนะเขาจะให้เรียนการเมืองไทยร่วมสมัยการเมืองไทยร่วมสมัยถ้าเกิดเขาสอนเรื่องจริงพี่ไม่กลัวนะหัวข้อดีนะเนี่ยการเมืองไทยร่วมสมัยนี่เก๋มากเนาะโอ้หัวข้อดีแต่ที่เรากลัวคือบิดเบือนไหมแต่เบี้ยวนะเพราะจริงๆแล้วเราก็เห็นนะคนหนีคดี112เนี่ยนะคะครับไปอยู่ญี่ปุ่นก็ดีไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ดีครับก็ให้ข่าวปลอมบิดเบือนกับสถาบันมาโดยตลอดอ่ะเขายังออนไลน์ส่งมาบ้างอะไรอย่างนี้นะและยังมีพรรคการเมืองพรรคนึงเนี่ยตั้งใจที่จะแก้ม112ด้วยนะยังจะแก้อยู่ทุกวันนี้ยังจะแก้อีกเหรอฮะอ้าวเขาบอกเพื่อเสรีภาพของการแสดงออกของประชาชนแล้วเขาบอกว่าแทนที่จะให้มีความผิดเลยเนี่ยครับถ้าคิดว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไปฟ้องเอาสิโอ้ว่าไปนั่นใช่เขาจะให้จัดไอ้เขาจะสำนักพระราชวังไปฟ้อง นี่ตกลงคุณจะดึงพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่กรณีกับประชาชนเหรอ ฟังแล้วไม่เกณฑ์ขึ้นและไอ้กฎหมายคุ้มครองเรื่องการที่ไม่ให้หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นประมุขของประเทศเนี่ยครับไม่ว่าจะปกครองระบอบไหนเขาก็มีด้วยกันทั้งนั้นน่ะเขามีทุกประเทศนะแล้วคุณจะพยายามตรงนี้ทำไมและนี่คือการเมืองร่วมสมัยนะคะครับต่อไปการเมืองวัฒนธรรมมันน่าจะเป็นวัฒนธรรมการเมืองไหมเนี่ยอาจจะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองอันนี้พี่มีเข้าใจนะครับถือว่าทำทางการเมืองนี่เข้าใจแต่ว่าการเมืองวัฒนธรรมเนี่ยยังไม่เข้าใจครับนะฮะแต่ดูชื่อคนบรรยายน่ากลัวค่ะพี่เป็นห่วงจริงเป็นห่วงนะเป็นห่วงอันนี้แค่ดูจากตัวหนังสือเองนะการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยเขาจะเอายุคไหนเนี่ยโอ้เรามีเปลี่ยนเขาจะย้อนกลับไป2475มั้ยนั่นก็เปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยเหมือนกันนะคือพี่กลัวคำพูดอันหนึ่งที่บอกว่า2475เนี่ยครับคณะราษฎรเนี่ยทำอะไรไม่จบไม่ครบไม่ถ้วนมันจะต้องมาจบในยุคเราเฮ้ยแปลว่าอะไรนั่นไงทุกอย่างต้องจบในยุคเราแบบนี้อันนี้พี่ไม่รู้นะว่าจริงเท็จแค่ไหนเอาเป็นว่าจากการที่เราอ่านนิยายนิยายนะครับครับเขาบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยแม่พลอยเนี่ยตกอกตกใจแม่พลอยสี่แผ่นดินนะสี่แผ่นดินครับนี่มีคนคิดจะเอาอำนาจของพระมหากษัตริย์ไปเลยเหรอนะครับครับทีนี้พอเรามาดูในเชิงนักวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ครับเขาบอกจริงๆตอนนั้นคณะราษฎรเขาไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะเขาอยากได้ระบอบการปกครองที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ในช่วงนั้นนะช่วงนั้นแต่ปรากฏว่าเขาได้สืบดูแล้วประชาชนคนไทยไม่เอาด้วยเพราะประชาชนคนไทยยังจงรักภักดีและยังคงมองเห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์เขาจึงไม่กล้าเขาจึงไม่กล้าครับ
เขาจึงขอเป็นเพียงแค่ประชาธิปไตยนะครับที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญทีนี้พอจะบรรยายเรื่องอย่างนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรแต่อดเป็นห่วงไม่ได้ครับนะครับยิ่งอีกข้อหนึ่งเนี่ยกลัวมากเลยครับทำไมหัวข้อบรรยายเยอะเหมือนกันนะฮะความเหลื่อมล้ำและเศรษฐกิจการเมืองไทยไอ้เหลื่อมล้ำเนี่ยความทัดเทียมความเหลื่อมล้ำความมันเป็นคำที่เป็นวาทกรรมนะคือใช้บ่อยมากแต่ผมเชื่อว่ามันแฝงอะไรหลายอย่างมากในนั้นไม่แต่มันปลุกเราที่จะไม่เด็กเรียกหาความทัดเทียมทั้งที่ความทัดเทียมจริงๆมันไม่มีไม่มีเหรอมันมีไม่ได้หรอกครับก็ปี้คนเราเกิดมาสูงเท่ากันไหมอ่ะไม่เท่าสวยหล่อเท่ากันไหมอ่ะไม่เท่าฮะสมองฉลาดเท่ากันไหมอ่ะไม่เท่าเลยเออถ้าได้โอกาสเท่ากันแล้วไขว่คว้าโอกาสเป็นเหมือนกันไหมอ่ะขยันเท่ากันไหมอ่ะทะเยอทะยานเท่ากันไหมก็ไม่เท่ากันอยู่ดีไอ้ปัจจัยต่างๆทั้งหลายมันทำให้คนเราไม่มีโอกาสจะทัดเทียมแล้วก็ชอบเอาเรื่องนี้มาพูดตลอดเนาะใช่เหมือนประหนึ่งว่ามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนเราโดยทุนที่มีครับทุนเนี่ยทุนทางร่างกายทุนทางสมองทุนทางค่านิยมทุนทางจิตวิทยาไม่เท่ากันไม่เท่ากันคนละแบบคนละเรื่องเลยในแต่ละคนเนาะแล้วจะมันเท่ากันได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมจะต้องมีคือถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำเหล่านี้ที่เป็นวาทกรรมบ่อยๆพูดกันมานมนานหลายปีเนี่ยเอามาใส่ในการบรรยายให้เด็กตลอดแบบนี้บทบาทการเมืองระหว่างประเทศต่อการเมืองไทยกะปี้สิ่งหนึ่งที่เราเคยกลัวนะครับก็คือว่าความเคลื่อนไหวในประเทศไทยตอนนี้เป็นความเคลื่อนไหวโดยสุจริตของคนไทยหรือจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเข้ามาครอบงำใช่ไหมอันนี้น่าคิดเพราะบางเรื่องบางอย่างถ้าทำมันต้องใช้ทุนนะถูกต้องครับแล้วทุนมาจากไหน มันเป็นเพียงแค่คำถามที่คนอยากรู้นะหาคำตอบกันนะเรื่องนี้อย่างเรื่องระหว่างต่างประเทศเนี่ยครับของเราก็วางกุศโลบายหรือวิเทศโสบายเป็นกลางใช่เราไม่ทะเลาะกับใครเราไม่ทะเลาะกับใครเลยถ้าเกิดเราสังเกตได้นะแต่ก็มีคนเนี่ยเรียกร้องกดดันให้เราเลือกข้างให้เลือกข้างทุกเรื่องที่เกิดขึ้นรัฐบาลไทยหรือว่าประเทศไทยต้องเลือกข้างเขาจะให้เราเลือกข้างให้ได้ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งตรงนี้ไทยเราไม่เลือกเราเป็นมิตรกับทั้งสองข้างจะให้เราเป็นมิตรกับจีนแล้วก็ทะเลาะกับสหรัฐเป็นมิตรกับสหรัฐทะเลาะกับจีนเราไม่ทำไม่ทำหรือแม้กระทั่งให้ไปอยู่ข้างยูเครนไม่เลือกรัสเซียอยู่รัสเซียไม่เลือกยูเครนนี้ก็มีบีบซึ่งตรงนี้ไทยเราไม่ทำอยู่แล้วเราเชื่อในการเจรจาถูกต้องและเราพร้อมจะช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมครับแต่เราไม่ช่วยเหลือทางด้านทหารแน่นอนหัวข้อถัดไปหัวข้อทำไมโอ้โหแต่ละหัวข้อนี่น่ากลัวนะฮะบทบาทกองทัพกับการเมืองไทยโอ้ my god เราก็รู้ว่าเขาเป็นศัตรูกับกองทัพแค่ไหนอย่างไรกะปี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดเลยแค่หัวข้อนายพลเยอะไปกองทัพใหญ่ไปรอดอไม่ควรจะมีนะครับเกณฑ์ทหารควรจะเลิกอาวุธต้องไม่ซื้อครับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาครับไม่ใช่อดีตไกลนะนะครับที่ผ่านเร็วๆนี้ฮะแล้วถ้าเขายังคงคิดอย่างนี้อยู่แล้วบรรยายเรื่องนี้ครับก็พี่ว่าทหารจะเหลือดีไหมแค่หัวข้อก็ไม่ได้แล้วอ่ะพี่เป็นห่วงจริงนะไม่มีอะไรดีแน่นอนพี่เป็นห่วงจริงๆเพราะเราดูจากทัศนะของเขาที่มีต่อกองทัพที่ผ่านมาครับเราไม่อาจจะมองภาพดีไปได้เลยนะครับเราห่วงเอาว่าเป็นเราห่วงก็แล้วกันทุกข้อเลยนะเนี่ยครับแล้วแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมฮะพี่ว่าไม่รู้เอาเขาเกิดแน่ก็มีคนสมัครแล้วโห oh. นะเป็นห่วงอนาคตเยาวชนของชาติและเด็กดูชื่อมันเป็นลบไหมอดีตปัจจุบันและอนาคตของการขูดรีดเกษตรกรไทยเนี่ยขูดรีดเลยใช่เขาขูดรีดไงซึ่งมันแปลได้แบบโหแบบหนักมากแต่อย่าลืมนะหัวข้ออย่างนี้นะฮะเขาจะได้คะแนนจากเกษตรนะเขาจะได้คะแนนจากเกษตรกรOh. เพราะคำพูดของเราเขาดูเหมือนเขาเข้าข้างเกษตรครับ
ว่าทุกวันนี้พวกคุณน่าถูกขูดรีดคุณยอมเขาได้ยังไงประมาณนี้แหละก็ปีก็เป็นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานใหญ่ด้วยเหมือนกันเนาะถูกต้องโอ้นะฮะเอาล่ะก็ต้องติดตามกันดูนะจริงๆแล้วไม่อยากให้เกิดแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆที่เขาวางแผนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝากน้องๆเยาวชนด้วยนะคิดกันให้ดีก่อนฟังให้เข้าใจก่อนแล้วกันนะครับมาอีกหนึ่งเรื่องนะฮะก่อนที่เราจะพักกันในช่วงนี้มีเรื่องความคมพี่อินหมดไหมฮะเรื่องของการเรียนบรรยายยังเหรอฮะจะพักใช่ไหมยังเอาต่อได้อีกอ่ะเปิดวิชาเรียนอีกฮะเขาจะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์กลุ่มทุนไทยและการเมืองสมัยใหม่โอ้โหพี่คงกลัวว่าเขาคงจะบอกว่านักการเมืองเนี่ยช่วยเจ้าสัวมั้งนี่เอ็นบอกเลยนะเนี่ยหัวข้อเนี่ยส่วนอีกข้อหนึ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญประวัติศาสตร์การปฏิวัติถ้าก๊อปปี้มาดูชื่อคนบรรยายก๊อปปี้จะตกใจมากเพราะคนคนนี้ชอบพูดเรื่องการปฏิวัติของฝรั่งเศสครับชอบพูดถึงว่าคนฝรั่งเศสนั้นเนี่ยเขาทนไม่ได้กับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรฮะเอาไหมคือทำไมเราถึงไม่แบบทำให้ประเทศไทยมันน่าอยู่และมีความสุขที่เราไม่แตกแยกกันเนาะยังไม่จบพักก่อนพักก่อนเหรอเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนี่ย คือแบบว่าฟังเรารู้สึกท้อเลยอ่ะเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคุณผู้ชมวิชาที่จะบรรยายยังไม่หมดนะฮะซึ่งเราฟังมาเนี่ยก็ถอนใจข้อต่อไปนะเป็นหัวข้อที่ดีเลยแหละเทคโนโลยีกับการเมืองความก้าวหน้าและความท้าทายอันนี้หัวข้อนี้ดีมากนะโอ้นี่ทำงานวิจัยได้นะเนี่ยเออเพียงแต่ว่าเวลาบรรยายยังไงเท่านั้นแหละแต่หัวข้อดีนะเออดีฮะอีกอันนึงครับเป็นคนหนุ่มที่ทีแรกโอ้โหหลายคนหลงไหลหล่อเหลือเกินเนาะเป็นลูกผู้ลากมากดีเรียนจากมหาลัยดีอ๋อแต่ตอนหลังเนี่ยหลายคนไม่กินละไม่เอาแล้วเนาะเมื่อก่อนบอกอร่อยหอมหวานครับแต่ตอนนี้ไม่กินแล้วครับเขาจะมาทำเวิร์กช็อปอ๋อลงมาทำเวิร์กช็อปด้วยตัวเองเรื่องประชาธิปไตยก็ปี้เราก็เป็นห่วงอยู่นะเพราะตอนนี้มันมีการผูกขาดคำว่าประชาธิปไตยอยู่ครับมันมีการแยกสองฝากอย่างชัดเจนเผด็จการประชาธิปไตยใช่เลือกตั้งวันเดียวกันไหมเลือกตั้งใบเดียวกันบัตรใบเดียวกันไหมบัตรใบเดียวกันกติกาเดียวกันไหมกติกาเดียวกันแล้วไม่พอเลือกตั้งเสร็จอีกฝ่ายหนึ่งเป็นประชาธิปไตยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเผด็จการงงไหมงงซึ่งบัตรเลือกตั้งก็ไม่ได้มีว่าให้การประชาธิปไตยการเผด็จการใดๆก็ถ้าเกิดการลงแข่งขันเลือกตั้งตามกติกามันก็คือประชาธิปไตยด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะใช่มันก็เหมือนเลือกตั้งประธานนักเรียนในโรงเรียนเออแล้วจะมาเรียกฝ่ายหนึ่งประชาธิปไตยฝ่ายหนึ่งเป็นเผด็จการให้มันเป็นคมบาดชาวบ้านเขาทำไมเนี่ยเออใช่ไหมเป็นอย่างนั้นฮะอ่าหมดไหมฮะวิชายังโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะระบบราชการและงบประมาณก็พี่เคยได้ยินพรรคนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณไหมเคยโอ้โหเรื่องของงบซื้ออาวุธเขาก็ว่าเนาะครับเอาไปซื้อเรือบินบ้างซื้ออะไรบ้างสำนักพระราชวังเขาก็ว่าเนาะใช่ครับใช้สิ้นเปลืองไปหมดว่าแม้แต่กรมหม่อนไหมเขาก็จะไม่ให้มีนะครับคือจากอดีตที่ผ่านมาใกล้ๆนี้ครับเรามองเห็นวิธีการวิเคราะห์วิพากษ์ของเขาที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณครับมันยากอะที่จะเราทำใจแล้วหวังว่าเราจะได้ยินเรื่องราวการพินิจพิเคราะห์ครับที่มันดูโอ้ยดีจังเลยอยากให้เด็กได้เรียนรู้แบบนี้ดีจังเลยไม่น่าจะเกิดไม่กล้าหวังไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับที่ไม่กล้าจะหวังนะครับต่อไปยังไม่หมดเหรอฮะยังโอ้ my god เชิญฮะการสื่อสารการเมืองอู้ชื่อดีเออแต่ก็ปีต้องไปดูชื่อชื่อผู้บรรยายแล้วคดีของเขาในวันรับปริญญายังไม่สิ้นยังไม่จบยังไม่สิ้นเลยก็ปีเอ้ยแต่บรรยายเรื่องสื่อสารการเมืองถูกต้องแล้วคิดว่ามันจะมีเรื่องนี้ไหมอันนี้นี่พี่ถามนะไม่ได้ว่าอะไรครับรัฐบาลใช้งบประมาณทำไอโอOh, เขาจะมองการประชาสัมพันธ์รัฐบาลเป็น IO ไหมเขาจะมองสลิมนั่นน่ะเป็นอาสาสมัคร IO ไหม
แต่ในขณะเดียวกันเขาจะเล่าเรื่องอวตารให้เราฟังไหมอวตารเขาจะเล่าเรื่องแอคเคาท์หลุมให้เราฟังไหมก็จะมีแน่ๆแต่เราก็เคยเห็นคนคนเดียวมีโทรศัพท์19เครื่องน่ะใช่ไม่รู้ยังไงอันนั้นไม่รู้ใครไอโอหรือเปล่าโอ้โหหัวข้อแต่ละหัวข้อนี่ใช่คือพี่ว่าเขาคิดเบื้องต้นเป็นเรื่องดีนะครับเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่คือพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศเขาจึงได้เอาเด็กพวกนี้มาฟังคำบรรยายเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่คิดแบบนี้แต่ถามแล้วเขาจะเอาอะไรใส่ไปในหัวคนเหล่านี้ล่ะครับนะครับเขาเริ่มต้นที่ภาคอีสานโอ้โหฐานนี้เลยนะและเขาต้องการคนมาเรียนอายุ 15-30 ทำไมเขาไม่เอาแก่ๆไปเรียนมั้งอะแก่ไม่ได้ไงพอเขาหาว่าแก่ๆเนี่ยถูกการโฆษณาชวนเชื่อหรือประการดากของสถาบันพระมหากษัตริย์มาจากการนั่งดูข่าวในพระราชสำนักอย่าบอกนะจะให้ยกเลิกอ่ะไม่ใช่คือการที่เราทำข่าวพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ที่เสด็จไปนั่นไปนี่เสด็จไปนู่นไปนี่เพื่อที่จะทรงพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งหลายเขามองนั้นเนี่ยเป็นการโฆษณาชวนเชื่อได้อย่างไรโอ้ซึ่งไม่รู้เขาโทษว่าใครเป็นคนทำนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาโทษว่าใครเป็นทำแต่วิธีการมองเขาเนี่ยมันแย่มากเขาจึงไปจ้องที่เด็กอายุ 15-30 เพราะเขาคิดว่าแก่กว่านั้นเนี่ยคงจะได้ดูข่าวครับแล้วก็ซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจคือซึมซับไปแล้วเพราะว่าเขาคิดแบบนั้นแล้วก็มีความจงรักภักดีดังนั้นความปรารถนาของเขาครับในการจะกระทําต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เขาเรียกว่าปฏิรูปเนี่ยครับมันจะยากเขาก็เลยเอาตรงนี้แล้วที่แทรกไปกว่านั้นเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยบางทีรู้สึกว่าเด็กอายุกลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นนิวโวเตอร์ด้วยไหมฮะใช่อายุ18ก็เริ่มโหวตแล้วนะครับแล้วเยอะด้วยนะฮะนี่เขาบอกเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเคยไปทํามาแล้วเรื่องนี้นะใช่บรรยากาศที่ภาคใต้มาแล้วโอ้เขาบอกบรรยากาศเป็นกันเองเออกันเองด้วยเออพูดคุยออกรถอ่าแรกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานอัดแน่นด้วยเนื้อหาครับนะครับครับแล้วเป็นวิธีการสอนที่ทันสมัยด้วยนะactive learning แปลว่าไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆโอ้ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆต้องมีกิจกรรมอะไรต่างๆวิเคราะห์วิจารณ์แต่ประโยคนี้นะไม่ครับอ่านแล้วกลัวมากผู้เรียนได้สัมผัสถึงโครงสร้างอำนาจแบบศักดินาที่กดขี่ผู้คนด้วยขุนอำนาจดิบเถื่อนโหยบาดมั้ยเนี่ยเลือดออกนะเลือดออกซิบๆเลยอ่ะอำนาจเดียวโครงสร้างอำนาจแบบศักดินาแบบดิบเถื่อนด้วยนะกดขี่ดูคำเขาสิมีกดขี่ด้วยนะมีศักดินาศักดินากดขี่อำนาจดิบเถื่อนดิบเถื่อนไม่ไหว คือถ้าเกิดจัดกิจกรรมแล้วมองอย่างนี้นะครับใช้อำนาจตามอำเภอใจใช่หรอมันมีกฎกติกาไม่ใช่หรอมันมีกฎหมายที่เขียนเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่หรอกฎหมายก็มีเขียนอยู่แล้วไงเออแล้วมันจะเป็นอำเภอใจไปได้ยังไงอ่ะแล้วมันอำนาจดิบเถื่อนอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ดิถูกต้องนะครับโอ้บอกไม่มีใครสามารถควบคุมได้ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้เราเคยพูดแล้วนะตรวจสอบไม่ใช่ไม่ได้ได้แต่ข้อกล่าวหาที่คุณตรวจสอบคุณตรวจแล้วคุณไม่เจอไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจแล้วมันไม่เจอแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยชี้แจงได้หมดหลายต่อหลายครั้งในสภาอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะหลายกันเป็นแถวเลยนะเออแล้วก็จะบอกอีกนะกดทับศักยภาพที่แท้จริงของประชาชนเอาไว้ศักยภาพที่แท้จริงของประชาชนแปลว่าก็แปลว่าคนมีความสามารถจะไม่มีโอกาสโอกาสมันมีอยู่แต่ความสามารถในการไขว่คว้ามันไม่เท่ากันเอางี้บางทีมีการประกาศนู่นนี่นั่นครับคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยังไม่รู้เลยเพราะไม่เคยสนใจติดตามก็ปี้สมัยพี่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับพี่ชอบไปเช้าพอพี่ไปถึงมันถึงเวลาเรียนทำไมรู้ไหมครับพี่ชอบเดินไปอ่านบุลเลตินบอร์ดตามคณะต่างคณะต่างๆอ๋อว่ามีประกาศอะไรพี่ถึงมีโอกาสได้ชิงทุนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประชุมที่ไต้หวันอ๋อ
เพราะบางทีมันไม่ได้อยู่คณะเรามันอาจไปอยู่คณะอื่นเขาจัดกิจกรรมขึ้นมาแบบนี้คือมันอยู่ที่เราไขว่คว้าแค่ไหนอย่างไรครับแต่บางคนน่ะพอจบไปแล้วครับไม่เห็นรู้เลยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอไม่เปิดแต่คุณเองอ่ะไขว่คว้าแค่ไหนอย่างไรนะเรื่องหลายเรื่องหลายคนนี่ไม่รู้นะพี่ยกตัวอย่างครับพี่เคยแนะนำคนว่าถ้าคุณประเมินความสามารถคุณแล้วครับคุณสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยไปแข่งกับคนเนี่ยไม่ได้หรอกอันนี้พี่ไม่ได้ว่าเขานะบอกให้เขาประเมินเองครับคุณก็ไปเรียนอาชีวะเมื่อคุณจบปวส.ครับมันเทียบเท่ากับอนุปริญญาก็คือปริญญาปี1ปี2คุณก็ไปหาดูซิมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เขามีโปรแกรมที่เรียกว่าการศึกษาต่อเนื่องใช่ครับแล้วคุณก็ไปเรียนต่ออีก2ปีแล้วได้ปริญญาตรีได้ปริญญาตรีเป็นสนามเล็กที่คุณไม่ต้องไปแข่งกับใครให้เหนื่อยยากแต่ก็พี่เชื่อไหมว่าเรื่องนี้คนจำนวนมากไม่รู้พอจบปั๊บนะครับก็ไปเรียนมัธยมต้นครับไปเรียนมัธยมปลายมัธยมปลายครับนะครับแล้วก็ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ได้ใช่แต่บางคนที่เขารู้เรื่องนี้ครับเขาเรียนแค่ม.ต้นพอถึงม.ปลายเขาไม่เรียนแล้วสายสามัญเขาไปเรียนอาชีวะอ๋อไปสายอาชีพ3ปีเขาก็ได้ปวส.ปวช.ก็ได้เท่ากับม.หกและเสร็จแล้วเขาก็เรียนต่ออีก2ปีปวส.เขาได้ปวส.เท่ากับจบปี2ไปหาดูมหาวิทยาลัยต่างๆครับที่เขามีการศึกษาต่อ2ปีครับยกตัวอย่างคนที่พี่แนะนำเขาเข้าโรงเรียนพละครับเขาจบม.ต้นเขาเข้าโรงเรียนพละแล้วเขาก็ไปเรียนครับพละได้ครูปกศแล้วเขาเรียนต่ออีก2ปีครับเข้าได้ปกศสูงจากนั้นเขาไปเรียนต่อวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยมศวโอ้แล้วเขาก็จบปริญญาตรีที่วิทย์กีฬามศวใช่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราถ้าเกิดเขาเรียนจนจบม .6 แล้วไปสอบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของมศวรับรองว่าเขาไม่ได้เขารู้ตัวเขาดีแบบแต่พี่แนะนำเขาได้ไหมล่ะเอาล่ะนะเพราะฉะนั้นโอกาสมันมีมันอยู่ที่เราเรานั้นไขว่คว้าตามหามันแค่ไหนเท่านั้นเองครับเอาล่ะสุดท้ายเลยในหลายวันนี้เราก็เปิดวิชาเรียนวิชาสอนยังไงดีฮะกับเรื่องนี้อยากจะฝากเตือนอะไรใดๆครับก็คือเวลาไปเรียนก็ต้องรู้เท่าทันเนื้อหาสาระว่ามันตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นการบิดเบือนเพื่อที่จะครอบงำครับครับผมนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดในรายการรูปกลมข่าวนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมจิรัฐวัฒน์ศิริบุตรและอาจารย์เสรีวงศ์วันทาวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีครับ